ดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนและทุกๆคนนะคะพร้อมทั้งเด็กไทยที่เรียนอยู่รัฐการันตันประเทศมาเลเซียด้วยวันนี้เป็นไงคะอากาศที่หัวหินนั้นแปรเปลี่ยนใช่ไหมคะเมื่อวานตอนเย็นที่โรงเรียนวังไกลกังวลฝนตกด้วยแต่นักเรียนบางคนบอกว่าหนูอยู่แค่บ่อฝ้ายไม่มีฝนเลยคุณครูเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นเองนะคะแต่พอเช้าขึ้นมาเป็นไงคะแดดจัดมากเลยฉะนั้นเด็กๆต้องระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะนะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยฝนตกอย่าตากฝนแดดออกร้อนจัดตากแดดได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอุณหภูมิในร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเราก็จะเกิดไม่สบายขึ้นได้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆ เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยช่างสังเกตกันวันนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศเป็นนกกันไปแล้วก็เลยมาปรึกษากันเริ่มมีเสียงแล้วเอาละแต่นักเรียนห้องป.1/3บอกกับคุณครูมาว่าคุณครูครับคุณครูครับบางจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานยังมีน้ำท่วมอยู่เลยแต่ผมชอบเพลงฝนขอเพลงฝนได้ไหมครับเอาละค่ะคุณครูเห็นนักเรียนป.1/3นั้นน่ารักตั้งใจเรียนคุณครูก็ได้จะเปิดเพลงนี้ให้ยืนขึ้นเด็กค่ะพร้อมหรือยังคะปลายทางบอกขอเวลา1 นาทีปลายทางบอกพร้อมแล้วครับฝนตกยามฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราฝนตกสุยสุยจ้า
เยี่ยมมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองดังๆเลยเอาละค่ะอ้าวเด็กๆ เรียนไปหลายครั้งแล้ววรรณกรรมคืออะไรเอ่ยวรรณกรรมคืองานเขียนเช่นอะไรบ้างคะงานเขียนทุกประเภทเลยเช่นแผ่นพับหนังสือเรียนเราก็เป็นวรรณกรรมแล้วก็มีวรรณคดีไทยนิทานก็เป็นวรรณกรรมการละเล่นของเด็กไทยก็เป็นวรรณกรรมเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้สนุกกับวรรณกรรมของครูนั้นคุณครูมีอะไรมาฝากเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะซานซานหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งวรรณกรรม